والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่นักศึกษาทุกท่านและผู้ที่ร่วมรับชมทางบ้านนะครับทุกวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์ในค่ำคืนนะครับเราจะมีการเรียนการสอนในหนังสือเล่มนี้นะฮะวันนี้เป็นวันแรกนะครับของการเปิดตำราหนังสือในเรื่องของอาดาบตอลิบิลอิลมีนะครับในเรื่องของมารยาทนะครับมารยาทของผู้แสวงหาความรู้คือภาษาไทยเนี่ยมารยาทเนี่ยก็คือมารยาทมารยาทนี่คือเราพูดกันผิดนะครับจริงๆมันต้องพูดว่ามารยาทผมก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันพูดยากกันนะมารยาทมันเป็นมารยาทนะครับรู้มานานแล้วแหละแต่เห็นเขาใช้กันทั่วไปก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่พอดีว่าเวลาที่เราต้องออกสื่ออย่างเงี้ยมันก็จะเดี๋ยวคนจะทักมาได้ว่ามารยาทเราก็เลยทำให้มันถูกต้องตามภาษาไทยนะก็คือมารยาทมารยาทหรือว่าคุณธรรมหรือว่าสิ่งที่เป็นความดีนะครับของผู้แสวงหาวิชาความรู้คือหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้รู้ที่มีคุณค่าแล้วก็มีสถานะที่สูงส่งนะครับหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่คอยอบรมขัดเกลาตัซกียะนะครับทำให้เราหัวใจนั้นถูกขัดเกลานะครับแล้วก็ได้รับการอบรมได้รับการบ่มเพาะในเรื่องของคุณงามความดีสถานะของผู้ที่สูงส่งที่สุดในโลกใบนี้นะครับก็คือผู้ที่มีมารยาทที่ดีนะครับก็เป็นหนังสือของดร.อานัสอะห์มัดกะรซูนนะครับซึ่งเป็นอุลามะท่านหนึ่งนะครับคือหนังสือเล่มนี้ผมได้เคยศึกษากับเชคนายิบซึ่งเป็นคนเยเมนเขาเข้ามาสอนอยู่ที่เมืองไทยตอนนั้นผมไปเรียนเป็นฮาฟิซกุรอานอยู่ที่บึงขวางนะครับเขาเป็นของอีกอซ่านะของอีกอซ่าเนี่ยเขานำอุลามะหรือว่านำนักวิชาการจากเมืองนอกเข้ามาสอนเด็กนักเรียนไทยเขาก็เป็นคนเยเมนนะครับชื่อเชคนายิบแล้วก็เอาหนังสือเล่มนี้มาสอนพวกเรานะครับตอนสมัยตอนที่ผมไปเรียนประเทศอินเดียนะครับก็มาเรียนอยู่ที่นั่นก็ได้เรียนหนังสือเล่มนี้ก็แล้วก็เห็นว่าหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างจะมีคุณค่ามากกับคนที่เป็นนักศึกษาหาความรู้นะครับเพราะว่า ในสังคมปัจจุบันเราเนี่ยส่วนใหญ่ความรู้มันจะไม่ค่อยมีมารยาทไม่ค่อยมีมารยาทเหมือนในอดีตเหมือนในยุคสลับถ้าหากว่าเราอ่านมุกอดดิมะหรือว่าคำนำบทนำของหนังสือเล่มนี้ท่านด็อกเตอร์เนี่ยเขาได้เขียนถึงยุคสลับที่มีความเข้มข้นในเรื่องของมารยาทนั่นหมายความว่าความรู้เนี่ยมันจะคู่กับมารยาทก็คือมันจะทำให้ส่งผลไปสู่ความสวยงามของการดะวะสู่ความสำเร็จสู่การปฏิบัติสู่หัวใจที่ค่อนข้างจะมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าพอการเวลาผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าบรรดาอุลามะเนี่ยได้ทิ้งมารยาทออกไปอย่างมากมายจนกระทั่งเป็นในเรื่องของความเห็นแก่ตัวเข้ามามากในเรื่องของปัจจัยทางสังคมวัตถุเรื่องของเงินทองชื่อเสียงอื่นๆมันเข้ามาแทนที่มีความรู้จริงแต่ปราศจากซึ่งมารยาทมันก็อยู่ในอะไรครับอยู่ในสภาพที่มีแต่ความหยาบกระด้างของการดะวะอิสลามความหยาบกระด้างความขมขื่นคำพูดที่มันเจ็บทรมานมันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันอย่างมากมายนะครับคนที่เป็นคนเล็กไม่ได้รับการอะไรฮะไม่ได้รับการเอ็นดูจากผู้ใหญ่หรือคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้รับเกียรติหรือว่าไม่ได้รับการให้เกียรติจากบรรดาเด็กๆแล้วก็คนที่เป็นผู้รู้ก็ไม่ได้รับสิทธิ์ที่สมควรที่จะได้รับเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไลซะมินนาคือไม่ใช่พวกของเรานบีบอกไลซะมินนาไม่ใช่พวกของเราคืออะไรฮะมัลลัมยุวักกิรกะบีรฮุกะบีรนะวะลายัรฮัมศอฆีรนะบุคคลที่ไม่ให้เกียรติ
ผู้ที่เป็นผู้อาวุโสกว่าและเป็นบุคคลที่ไม่ให้ความเอ็นดูเมตตาคนที่อายุน้อยกว่าคือหะดีษบทเนี่ยใส่รายงานซอฮีฮ์มันจบแค่2เรื่องไม่ให้เกียรติผู้ที่เป็นอาวุโสกว่าและไม่ให้ความเอ็นดูผู้ที่อายุน้อยกว่าและเป็นสายรายงานที่มีซียาดะห์คือเพิ่มขึ้นมาวะลายะลัมลิอาลิมินาฮักกอฮูและไม่รู้สิทธิ์ของผู้รู้ว่าควรจะต้องปฏิบัติตัวกับเขายังไงนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวซียาดะห์ตัวเพิ่มขึ้นมาในสายรายงานที่ซอฮีฮ์เป็นไปได้ว่าไอ้คำเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะดออิฟคือเป็นสิ่งที่ไม่แข็งแรงในวิชาการหะดีษแต่บรรดาอุลามะก็ยกว่าหะดีษบทเนี่ยความหมายของมันเนี่ยสอดคล้องกันเลยการไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ไม่เอ็นดูเด็กๆและไม่รู้จักสิทธิ์ที่จะให้กับผู้รู้เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยไม่ใช่พวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความหมายเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีประโยคสุดท้ายเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็ตามแต่ความหมายเนี่ยไม่ได้ทิ้งกันเลยนั่นหมายความว่าในยุคสุดท้ายคนที่จะไม่เอาซุนนะตรงนี้จะมีเยอะมากแล้วสังเกตดูนะครับว่าคนที่มีความรู้ในปัจจุบันเนี่ยเยอะนะครับคนที่ไปเรียนเมืองนอกเยอะคนที่ไปเรียนไคโรไปเรียนมะดีนะห์ไปเรียนซาอุดีไปเรียนอินเดียไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่คือจบออกมาเนี่ยถ้านับปริมาณเนี่ยมีเป็นพันๆคนเลยแต่จะไม่เจออย่างมากนะครับในหมู่พวกเขาที่สามารถจะดะวะอิสลามได้อย่างเห็นผลหรือว่าสำลิดผลคืออิสลามไม่สามารถจะมีเกียรติแล้วก็มีความสูงส่งจากมือของพวกเขาได้เลยสังเกตดูได้นะครับถ้าเราพิจารณาดูดีๆจริงๆเนี่ยคนด้วยกับปริมาณคนที่ไปเรียนในเมืองนอกเมืองนาที่มันเยอะขนาดนี้น่าจะส่งผลการดะวะอิสลามให้มันประจักษ์มากขึ้นแต่ปรากฏว่าการดะวะอิสลามมันกลับไม่ได้เกิดกับคนที่เป็นผู้รู้เลยแต่มันเกิดกับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าไปกับสิ่งอื่นๆทั้งหมดเลยที่มันไม่ใช่มาจากมือของบรรดาผู้รู้นั่นอาจจะเป็นไม่ได้เพราะว่าการขาดอาดับการขาดมารยาทตัวนี้นี่เองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยถูกถามท่านหญิงอาอิชะห์ภรรยานบีเคยถูกถามว่ามารยาทของท่านนบีเนี่ยคืออะไรท่านหญิงไอชาบอกว่ามารยาทของนบีหรือว่าคุณธรรมของท่านนบีนั้นคือกุรอานคือกุรอานสังเกตดูว่าถ้าเราไปเปิดกุรอานดูคือในความรู้สึกของเรามารยาทคืออะไรฮะมารยาทคืออะไรความรู้สึกของเรามารยาทคืออะไรคนแบบไหนเราต้องมีมารยาทคนแบบไหนแบบเดินก้มอย่างนี้ใช่ไหมนั่งฟังใช่ไหมคนมีมารยาทความรู้สึกเราเนี่ยมารยาทก็คือคนที่แบบมีลักษณะแบบกลมโค้งอยู่แบบลักษณะที่แบบนอบน้อมถ่อมตนอะไรเงี้ยแต่ไปเปิดในกุรอานไม่มีสอนนะห้ามเดินตัดหน้าผู้ใหญ่เจอผู้ใหญ่ต้องโค้งคำนับไม่มีสอนเจอผู้ใหญ่ต้องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือไม่มีสอนเจอเด็กต้องแบบนู้นแบบนี้ในกุรอานไม่มีและมารยาทที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคุรุกคือมารยาทของท่านนบีคือกุรอานเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรครับในกุรอานเนี่ยมันบอกอะไรว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีมารยาทฮะกุญแจของมันที่ไปไขสู่เรื่องเนี่ยคืออะไรมุสันนะห์คืออะไรครับหันไปมองเพื่อนหึทำไมท่านหญิงไอชะห์บอกว่ามารยาทของท่านนบีคือกุรอานเปิดกุรอานเจออะไรฮะคือมารยาทจริงๆคือกุรอานที่บ่งชี้ว่าเราต้องรู้สถานะตัวเราเป็นบ่าวและอัลลอฮ์เป็นเจ้าการที่มีมารยาทที่ดีคือบุคคลที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นบ่าวไม่อนุญาตให้ตะกับบอร์ไม่อนุญาตให้สักการะต่อสิ่งอื่นและมารยาทที่เป็นตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในกุรอานเนี่ยคือการทำงานศาสนาอย่างจริงจังโดยมีพื้นฐานนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยมีพื้นฐานที่ใช้วาจากอลันลัยนันใช้คำพูดที่ดีกับบรรดาผู้คนการที่บอกสัจธรรมนี่มันไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดที่มันรุนแรงหรือว่าร้ายแรงนะครับ
เราอาจจะเจอในคุตบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลานบีคุตบะเนี่ยนบีคุตบะเสียงดังนบีเนี่ยหน้าแดงแต่คุตบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียงดังแล้วก็หน้าแดงเนี่ยอยู่บนพื้นฐานมีมารยาทคือใช้คำพูดคำจาที่ไม่มีการด่าทอเหน็บแนมจับจ้วงตำหนิไม่มีเลยการที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเสียงดังเนี่ยหรือว่าพูดหน้าแดงเนี่ยพูดเพื่อให้เรารู้ว่าเราเนี่ยคือบ่าวของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นี่คือพระเจ้าคือบ่าวต้องทำตัวเป็นบ่าวอะบ่าวทำตัวเป็นบ่าวคืออะไรครับคือนอบน้อมถ่อมตนคนที่นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยแหละคือคนมีมารยาทไม่ใช่คนนอบน้อมแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยคือมีมารยาทนะครับสมมติว่าเรานั่งอยู่ในผู้คนมากมายแล้วมีคนทำความผิดอยู่แล้วบอกเราไม่พูดเพราะเรามีมารยาทไม่ใช่คนที่มีมารยาทคือน้อมน้อมถ่อมตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็รักอัลเลาะห์บางทีพูดเพื่อตักเตือนนี่ก็คือมีมารยาทมีมารยาทต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอันนั้นสำคัญมากเลยในเรื่องของมารยาทเนี่ยมันทำให้คุณลักษณะของผู้รู้หรือว่าคุณสมบัติของผู้รู้เนี่ยจะมีลักษณะที่สวยงามนะครับสวยงามมากฉะนั้นกว่าจะไปเป็นผู้รู้ที่มีสถานะที่สูงส่งเนี่ยมันต้องผ่านการอบรมและการศึกษาในเรื่องของมารยาทเป็นอย่างดีเปรียบเสมือนดังเช่นบรรดาซอฮาบะห์นั้นเขาทำกันนะครับซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะไม่มีพฤติกรรมจับจ้วงกันเองไม่มีซอฮาบะห์ไม่มีพฤติกรรมเหน็บแนมกันเองไม่มีซอฮาบะห์ไม่มีพฤติกรรมโอ้อวดวงตระกูลของตัวเองไม่มีนี่คือมารยาทที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปลูกฝังพวกเขาซึ่งมันต่างจากยุคสมัยนี้เลยที่บรรดาผู้รู้ต่างพากันทิ่มแทงกันเองเน็บแนมกันเองด่าทอกันเองตำหนิกันเองมันจึงเห็นว่าศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยมันจะไม่ได้สูงส่งจากบรรดาคนที่เรียนศาสนาแล้วในปัจจุบันเพราะขาดซึ่งมารยาทที่ดีฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาอบรมไปพร้อมๆกันด้วยกับหนังสือเล่มนี้เราจะได้เรียนรู้ว่าอะไรล่ะคือมารยาทอะไรล่ะคือสิ่งที่ต้องเอามาสวมกับตัวเราในฐานะที่เราเป็นผู้แสวงหาความรู้ฉะนั้นคนที่แสวงหาความรู้และไม่มีสิ่งดังกล่าวนี้ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นั่นคือคุณกำลังมีเส้นทางที่บกพร่องนะครับเอามาดูมุกอดดีมาเนี่ยผมจะไม่กล่าวถึงนะครับเพราะว่ามันเป็นคำพูดอารัมภบทของดร.อานัสนะครับฉะนั้นเราจะมาดูเนื้อความในบทแรกเลยบทแรกของเรานะครับอยู่ที่หน้า11บทแรกของเราอยู่ที่หน้า11นะครับฟัตลุตอลบิลอิลมิวะมังซิรตุลอุลามะความประเสริฐของการแสวงหาความรู้แล้วว่ามังซิรแปลว่าอะไรตำแหน่งมาจากคำว่านัซซะละเนี่ยที่แปลว่าลงนะครับหมายถึงว่าลงมีตำแหน่งนะครับมันซีรัตุลอุลามะในหมายว่าตำแหน่งของบรรดาอุลามะก่อนที่เราจะไปเรียนถึงมารยาทหรือว่าไปรู้จักคุณลักษณะของอุลามะเป็นอย่างไรเนี่ยมาดูความประเสริฐเป็นบทแรกก่อนเลยมันจะได้กระตุ้นว่าเราเนี่ยอยากจะได้เป็นผู้รู้ที่มีมารยาทจริงๆนะครับยุสตะฮซะนุกับลัลบะดะอิบิลฮะดีษอันอาดาบิตอลิบิลอิลมิأن نتحدث بشيء من الإجمال عن فضل طلب العلم ومنزلة العلماء وعظيم قدرهم عند الله سبحانه. كبا ولاي يستحزن بولاي استحزن بولاي. ها حسنا حسن من بولاي. دي استحزن بوا. ها خايف دي.นะครับเรียนสลบแล้วอิสตัฟอัลลาเนี่ยมีหลายความหมายด้วยกันนะครับยุสตัฮซันตัวนี้หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่สมควรมากๆเลยมันเป็นแนวทางที่ดีเหลือเกินเลยนะครับที่เราก่อนที่จะเริ่มบิลหะดีษด้วยกับหะดีษต่างๆที่พูดถึงอาดับหมายถึงว่าอาดับนี่มีความหมายว่ามารยาทคุณธรรมตอลิบิลอิลมิของผู้แสวงหาความรู้ก่อนที่เราจะเริ่มหะดีษที่พูดถึงมารยาทของผู้แสวงหาความรู้เป็นสิ่งที่สมควรเหลือเกินที่เราอันนะตะฮัดดะซะในการที่เราจะกล่าวในการที่เราจะเอ่ยพูด
บิชัยอิมมินันอิจมาลีจากสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสรุปหรือเป็นสิ่งที่มีการสรุปหรือว่าเป็นคำพูดที่เป็นคำพูดอย่างรัดรวบที่มีประโยชน์อันฟอดลิตอลบิลไอมิจากความประเสริฐของการแสวงหาความรู้ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องหะดีษต่างๆของการแสวงหาความรู้เนี่ยมาดูความประเสริฐก่อนวะมังซิลาตินอุลามาอีและมาดูว่าสถานะของผู้รู้เนี่ยเป็นเช่นใดสถานะของผู้รู้วาดีมีกอตาริฮิมและก็ความยิ่งใหญ่ของปริมาณหรือว่าความยิ่งใหญ่ในปริมาณวัดค่าคุณสมบัติของพวกเขาทั้งหลายเนี่ยอินดัลลอฮ์ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเราต้องมารู้ก่อนมาดูก่อนนะครับว่ามาวรดะหรือว่าว่ามาบุริดะฟีฮาดัลมะกอมมินอายาตินกุรอานียะสิ่งที่ถูกรายงานหรือว่าสิ่งที่ถูกนำมาในตำแหน่งฮาดัลมะกอมมะกอมแปลว่าตำแหน่งมินอายาตินกุรอานียะที่มาจากกุรอานมีเยอะแยะมากมายเลยวะอะฮาดีษนะบะวียะและมาจากหะดีษของนบีเยอะแยะมากมายนะครับพูดถึงความประเสริฐนะนะมาจากกุรอานก็มีหะดีษต่างๆของนบีก็มีวะอักวาลินลิสซะฮาบะตินกิรอมและบรรดาคำพูดของซะฮาบะที่มีเกียรติก็มีวัสลัฟอัสซอเลห์แล้วชนซะลัฟซอเลห์หมายถึงว่ายุค300ปีที่เขาคุยกันในเรื่องของความประเสริฐแห่งการเป็นผู้รู้หรือการแสวงหาความรู้มีหมดเลยวะกุตูฟมินนะฟาอิสชะริวัลวะซอยาวัลฮิกัมหรือจะเป็นถ้อยคำนะครับที่มาจากบทกลอนบทกวีคำสั่งเสียหรือเป็นถ้อยคำที่เป็นฮิกมะเป็นข้อคิดต่างๆนานานี่มาหมดเลยที่พูดถึงความยิ่งใหญ่ความสวยงามความสูงส่งของคนที่เป็นผู้แสวงหาความรู้หรือว่าผู้รู้นั่นเองมีหมดคือทุกคนเนี่ยรับรู้เรื่องนี้หมดเลยว่ามันยิ่งใหญ่มากวะลาชักไม่เป็นที่สงสัยแต่อย่างใดอันนะอิดรอกะตุลาตุลลาบิลอิลมิลิชัรฟิลอะซีมิลละดียานาลูนะฮูบิตอลบิฮิมลิลอิลมิคือไม่มีข้อสงสัยใดๆที่ในการอะไรครับในการล่วงรู้หรือว่าในการนำรู้ของบรรดาผู้แสวงหาความรู้ที่จะได้รับเกียรติที่ยิ่งใหญ่คือไม่มีข้อสงสัยคือพวกเขาคนที่แสวงหาความรู้เนี่ยเขาจะได้รับความยิ่งใหญ่จริงๆนะครับในการแสวงหาความรู้ของพวกเขามีตาลบีฮิมลินไอมีคนที่แสวงหาความรู้เนี่ยเขาจะไม่สงสัยเพราะว่าเขาได้รับมันจริงๆและเขาได้สัมผัสมันได้จริงๆคนที่อยู่กับความรู้วัลมะกานะติลอาลียะติลละตียะฮุดดูนบิฮาและตำแหน่งที่สูงส่งที่เขาได้รับมันที่เขาได้รับที่โชคที่เขาได้รับมันอย่างสวยงามเนี่ยนะยะจะอัลฮุมอักษรฮิรซอนอะลาซุลูกิตอลิกตอลิกิลอิลมิวะตะอัลลุมมันคือสถานะที่มันสูงส่งเนี่ยหรือว่าสถานะที่มันมีคุณค่าเนี่ยมันทำให้พวกเขาเนี่ยมีความรักษามีความอยากเป็นอย่างมากฮิรซอนเนี่ยแปลว่าคืออยากได้หรือว่าอยากจะไขว่คว้ามันนะครับอยากจะรักษาบนเส้นทางแห่งการแสวงหาความรู้และการเผยแผ่ความรู้นี่คือบรรดาอุลามะเนี่ยเวลาที่เขาเรียนเขาสัมผัสได้เขารับรู้ถึงสถานะที่มีเกียรติและพอเขารู้ถึงสถานะที่มีเกียรติไอสถานะที่มีเกียรติมันทำให้ตัวเขาเนี่ยมีลักษณะในการปกปักรักษาเส้นทางสู่การแสวงหาความรู้และพยายามหาเส้นทางในการเผยแผ่ความรู้เพราะเขารู้ว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนอย่างพวกเราเนี่ยพอรู้ว่ามีการเรียนการสอนเนี่ยเราอาจจะเฉยๆแต่สำหรับคนที่เขารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของความรู้เนี่ยเขาจะพยายามทุกวิถีทางเลยอาจารย์ผมขอไปฟังบรรยายได้ไหมผมขอไปศึกษาได้ไหมผมขอไปนู่นไปนี่เพื่อที่ผมจะได้มีความรู้ได้ไหมพอเขามีโทรศัพท์เนี่ยเขาได้โทรศัพท์มาเนี่ยเขาจะเปิดเพื่อแสวงหาความรู้หรือว่าเขามีเส้นทางใดก็ตามเขาจะรีบพยายามทำให้สิ่งนั้นไปสู่การแสวงหาความรู้หรือการถ่ายทอดความรู้นี่คือคนที่รู้จักถึงสถานะที่ยิ่งใหญ่ของผู้รู้นะครับ
วะตะอัดดุบบิลอาดาบิชชัรอียะติลลาตีตะซีดุมินมะกานะติฮิมวะฟัดลิฮิมอินดัลลอฮิซุบฮานหรือว่าการที่เขาจะได้รับการอบรมนะครับด้วยกับอาดาบด้วยกับมารยาทต่างๆทางบทบัญญัติศาสนาซึ่งไอการที่เขาจะได้รับการอบรมหรือการอบรมหรือว่าการขัดเกลาจิตใจของเขาเนี่ยตามบทบัญญัติเนี่ยตะซีดมันจะเพิ่มให้กับเขาอะไรอ่ะเพิ่มอะไรมาคานะติฮิมเพิ่มสถานะให้กับเขาไปอีกวะฟัดลิฮิมเพิ่มความมีเกียรติความประเสริฐที่ตัวของเขาอีกณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตะลีมิลกัดริฮิมวะตะฮักกุกอินติฟาอินนาซิบิฮิมเพิ่มความสูงส่งในมาตรวัดคุณสมบัติของพวกเขาหรือทำให้ประโยชน์ที่จะเกิดสู่สาธารณชนหรือว่าบรรดาผู้คนนั้นเกิดขึ้นจริงตะฮักกุกแปลว่าทำให้เกิดขึ้นจริงอิงติฟะให้มีประโยชน์ต่อผู้คนจริงๆพูดง่ายว่าคนที่แสวงหาความรู้เนี่ยเขาจะได้เส้นทางไปสู่ความมีเกียรติเส้นทางไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนหรือว่าผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นๆหรือผู้คนที่มาหลังจากเขาดูอย่างอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมวันนี้นะครับคนเนี่ยตั้งมากมายเกิดขึ้นในสมัยของอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมแต่ทำไมและฉะไหนเลยพวกเราถึงวนเวียนอยู่กับอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาถูกพูดมาและเป็นประโยชน์ให้กับเราจนถึงทุกวันนี้คือความรู้ของเขาที่เขาสร้างมันเอาไว้สถานะของเขาเดี๋ยวเขาไม่มี YouTube เขาไม่มี Facebook เขาไม่มีดาวเทียมเขาไม่มีทีวีเขาไม่มีสื่ออะไรเลยนะแต่อิหม่ามบุคอรีเป็นที่รู้จักมากกว่ายูทูบเบอร์สิอิหม่ามมุสลิมเป็นที่รู้จักมากกว่าใครก็ตามที่พยายามจะอัพตัวเองเลเวลตัวเองโดยมีสถานะเป็นผู้นำเป็นกษัตริย์เป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรกษัตริย์ผ่านมาเยอะแยะมากมายหลายสมัยไม่รู้จักแต่รู้จักอิหม่ามบุคอรีนั่นนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เพิ่มสถานะที่มีเกียรติให้เพิ่มประโยชน์ที่เขาจะมีต่อผู้คนให้ประโยชน์ของอิหม่ามบุคอรีของอิหม่ามมุสลิมเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อมุสลิมตลอดจนถึงวันกิยามะห์เลยอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือสถานะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะครับวะฟีมายะลีนัสตะอริดุบิอิยาซิมาบุริดาฟิลฮัฟอะลาตะลบิลอิลมิวะมันซิลาตินอุลามาอ์วะมาอัดดัลลอฮุละฮุมมินัลอัจริลอะซีมวะฟัลลินกะบีรและสิ่งที่จะมาต่อไปนี้เราจะขอนําเสนอแบบเป็นบทความหรือว่าเป็นเรื่องราวโดยสังเขปที่เป็นสังเขปที่มีการรายงานมาจากการส่งเสริมมาจากหะดีษที่มีการส่งเสริมต่อการแสวงหาความรู้ว่ามังซิรตินอุลามะและส่งเสริมให้เราอยู่ในสถานะหรือตำแหน่งของบรรดาอุลามะว่ามาอัดดัลลอฮุละฮุมมินัลอัจลอะซีมแล้วก็ได้รับรู้ถึงสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมเอาไว้ให้กับบรรดาอุลามะในเรื่องของอะไรผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่และวะฟัดลินกะบีรความประเสริฐที่ยิ่งใหญ่นะครับด็อกเตอร์บอกว่าเราจะนำเสนอให้พวกท่านได้ทราบข้อแรกอัลอายาตุลกุรอานียะฟีฟัดลิตอลบิลอิลมิวะมังซิลาติลอุลามะมาดูอายะห์กุรอานกอลัลลอฮุตะอาลามุบัยยินันفضلا علماء وما لهم من مكانة ورفعة الله سبحانه وتعالى ได้อธิบายถึงความประเสริฐของบรรดาอุลามะว่ามาละฮุมมินมะกานะตินวะริฟอะแล้วก็ให้ได้สัมผัสถึงตำแหน่งสถานะของพวกเขาและความสูงส่งของพวกเขาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลฮันยัสตะวิลลดีนยะอ์ลามูนวัลลดีนลายะอ์ลามูนอินนามายะตะดักกะรุอูลุลอัลบาบมุฮัมมัดจงกล่าวมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดฮันยัสตะวิลลดีนยะอ์ลามูนมันเท่าเทียมกันหรือไม่สำหรับผู้ที่มีความรู้วัลลดีนลายะอ์ลามูนและบรรดาผู้ซึ่งที่ไม่มีความรู้คืออัลเลาะห์ถามนะครับถามตรงนี้หมายถึงถามแบบไม่ต้องการให้เราตอบแต่ถามเพื่อให้เราคิดแล้วก็ตะดับบุรกุรอาน
คือพิจารณาในถ้อยคำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามันเท่าเทียมกันไหมดูอย่างวันนี้ก็ได้ดูอย่างในโรงเรียนก็ได้ดูอย่างในสังคมก็ได้คนมีความรู้กับคนไม่มีความรู้เนี่ยมันเท่ากันไหมเดินบนถนนเส้นเดียวกันเนี่ยแต่คนหนึ่งให้เกียรติอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไม่สนใจเลยคือไม่มีทางเท่ากันเด็ดขาดเลยคนรู้กับคนไม่รู้คนโง่เขาคนเบาปัญญาคือคนที่มีชีวิตอยู่ไม่ศึกษาความรู้ทำให้ตัวเองเนี่ยต่ำต้อยคนที่ฉลาดและคนที่มีความเฉลียวคนที่มีฮิกมะฮ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้จะพยายามทำให้ตัวเองนั้นมีความรู้เพื่อให้เกิดข้อแตกต่างจากบรรดาคนทั่วไปพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามเนี่ยคือถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามสิ่งเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเท่ากันพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นไปไม่ได้ที่เท่ากันที่ต่างกันน่ะคือไม่ใช่ต่างกันเรื่องสีผิวนะครับไม่ได้ต่างกันในเรื่องของเสื้อผ้าแต่ถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสายตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต่างกันในเรื่องของความรู้อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าอะไรอัลอาลิมุฟอกัลมุมินผู้รู้ผู้ที่มีความรอบรู้เนี่ยจะมีสถานะที่เหนือกว่ามุมินผู้ศรัทธาฟีมิอะติดะรอยาตใน100ลำดับด้วยกันผู้รู้กับมุมินเนี่ยมุมินธรรมดาเนี่ยกับผู้รู้เนี่ยต่างกัน100ลำดับ100ลำดับชั้นระดับชั้นต่างกันวะไบนะดะรอยะตัยนี่และสิ่งที่อยู่ระหว่างลำดับทั้ง2เนี่ยนะครับ1ชั้นเนี่ยที่ต่างกัน1ชั้นกับชั้น2เนี่ยมีอะตุอามินห่างกัน100ปีลองเดินดิขับรถก็ได้ไประยะทาง100ปีเนี่ยคุณคิดว่าไกลไหมนั่นคือความห่างของคนมีความรู้กับคนไม่มีความรู้แล้วห่างกัน100ปี100ชั้นเนี่ยก็เท่ากับกี่ปีอ่ะ100ชั้นแต่ละชั้น100ปี100ปี100ปีอ่ะนั่นคือความห่างคือไกลเลยอ่ะฉะนั้นสถานะเนี่ยณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยห่างกันมากคุณเป็นมุสลิมคุณยืนละหมาดอัลลอฮุอักบัรคุณรูกัวคุณสุญูดคุณทำอิบาดะห์ต่างๆนานาแต่คุณไม่มีความรู้อะไรเลยคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณตักเบสเนี่ยเหมือนใครคุณยืนกอดอกเนี่ยบางคนกอดอกเอาไว้ใต้สะดือเงี้ยเราจะเจอบางทัศนะบางอุลามะบางคนเนี่ยหรือว่าพี่น้องของเราบางคนเนี่ยเวลาตักเบสอัลลอฮุอักบัรเอามือไว้ใต้สะดือเนี่ยกอดไว้ใต้สะดือผมถามพี่น้องที่เป็นสายฮานาฟีนะสายฮานาฟีจริงๆเขาก็ไม่ได้ไว้ใต้สะดือทุกคนนะฮะสายฮานาฟีรุ่นเนี่ยเขาจะไว้ใต้สะดือกันถามว่าทำไมต้องไว้ใต้สะดือเขาบอกว่ามันเป็นท่าที่นอบน้อมถ้าไว้อย่างเงี้ยมันโอหังต้องไว้อย่างงี้คุณก็เห็นไหมเวลาบ่อยอ่ะบ่อยต้อนรับแขกอ่ะเขาจะอย่างเงี้ยเชิญครับเชิญครับคิดเองนะแต่คนมีความรู้เนี่ยเขายืนกอดอกแบบนี้ถามว่ากอดอกแบบนี้ทำไมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเพราะมีความรู้เขารู้ว่านี่คือนบีทำมันต่างกันเหลือเกินต่างกันมากสถานะต่างกันมากคนหนึ่งละหมาดในยามค่ำคืน 2,000 รอกาต 4,000 รอกาตซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ทั้งวันเลยอีกคนหนึ่งรู้ว่านบีซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิ100ครั้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮียะวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีร100ครั้งเขาทำแค่นี้แหละแต่อีกคนหนึ่งซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ทำแบบไม่รู้อัลลอฮ์จะรับใครอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารับคนที่เหมือนท่านนบีมุฮัมมัดมีความรู้ฉะนั้นมันต่างกันมากต่อให้คุณทำความดีเนี่ยความต่างเนี่ยทำความดีแทบตายเหมือนแทบตายแต่ทำโดยที่ตัวเองไม่มีความรู้ผลบุญที่จะได้รับเป็นโมฆะบาติลไม่มีอะไรเลยสำหรับคนที่ทำตามสุนนะนบีโดยมีความรู้เขาทำเล็กน้อยแต่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่เหลือเกินนี่คือคนมีความรู้ฉะนั้นจริงๆต้องรู้ทุกเม็ดเลยนะตั้งแต่เริ่มเรียนศาสนามาเนี่ยคุณต้องถามตัวคุณเองว่าสิ่งที่ทำเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยเหมือนนบีไหมตั้งแต่เริ่มอ่านละหมาดเลยอาบน้ำละหมาดเนี่ยเหมือนนบีไหมเข้าสู่การตักเบสครั้งตอนที่จะตักเบสอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยังไงเหมือนนบีไหมกอดองเหมือนนบีไหมรุกัวเหมือนนบีไหม
สุญูดเหมือนนบีไหมเราต้องนับแล้วต้องถามทุกเรื่องไม่ใช่ทำมาคือทำมาโดยที่ไม่มีความรู้เลยทำกันมาตามกันมาเรื่อยๆโดยปราศจากความรู้ไม่ได้เสียหายขาดทุนนะครับต้องมีความรู้อินนามายะตะซักกะรุอูลุลอัลบาบและคนที่มีความคิดที่รู้ว่าผู้รู้กับผู้ไม่รู้มันไม่เท่ากันเนี่ยเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาที่ดีเลิศจริงๆคนที่มีสติปัญญาที่ดีเลิศไม่ใช่คนนับเลขเก่งนะครับ5บวก5เป็น10ละหมาดเหมือนนบีมั้ยไม่รู้ฉะนั้นคนที่มีสติปัญญาที่ดีไม่ใช่คือคนนับเลขเก่งคิดคำนวณเก่งแต่ต้องเป็นคนที่พิจารณาว่าตัวเองทำสิ่งใดตรงตามสุนนะนบีหรือไม่นี่คือคนที่มีสติปัญญาที่ดีเลิศนี่คือคนที่มีสติปัญญาที่ดีเลิศยัรฟะอิลลาฮุลละดีนอามานูมินกุมวัลละดีนอูตุลอิลมะดะรายาตอันนี้คือบางอัซมันยกประจำนะฮะในอายะห์กุรอานนี้แล้วก็ยังเป็นอายะห์ที่เข้าสู่รายการของเราด้วยใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์ใช่เสียงของอาจารย์อับดุลลอฮ์เราเองคือเราเลือกอายะห์นี้เพราะเราต้องการจะย้ำเตือนพวกเราตัวผมเองลูกศิษย์ของเราว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะยกเกียรติของบุคคลที่อีมานมีอีมานแล้วมาพร้อมวัลละดีนะอูตุลอิลมะไม่ใช่มีอีมานอย่างเดียวแต่ต้องมีอีมานที่มีความรู้อูตุลอิลมะคือเป็นเจ้าของความรู้เป็นผู้ที่แสวงหาความรู้นำพาความรู้นำมาใช้ประโยชน์นั่นต้องมีลักษณะอย่างนั้นอีมานต่ออัลลอฮ์ฉันรู้จักอัลลอฮ์แต่ไม่มีความรู้ทุกวันนี้นะครับคนหลายคนรู้จักกุรอานรู้จักหะดีษรู้จักว่าการความสะอาดนั้นเป็นเครื่องหนึ่งของการศรัทธาทุกคนรู้แต่เข้าใจแบบแก่นแท้ไม่มีทำไมทุกคนรู้จักอัลลอฮ์แต่ทำไมชิริกมันมีทำไมทุกคนรู้จักอัลลอฮ์แต่เวลาค้าขายกับใครไม่ได้กับด่าทอนู่นด่าทอนี่ด่าทอนั่นทำไมคนรู้จักอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาพอโควิดมาเสียหายแสดงว่าคุณรู้ไม่จริงเพราะคนรู้จริงๆนะครับเขาจะไม่สถานะของเขาเนี่ยสูงส่งเลยอัลลอฮ์จะให้เลยคือไม่ว่าจะสถานการณ์ใดที่เกิดขึ้นในโลกหรือว่าในตัวเขาเนี่ยเขาก็จะอยู่แบบแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็มีคุณสมบัติหรือว่าลักษณะที่ดีมากจะไม่โวกเวกโวยวายเสียงดังด่าทอเหมือนกับอุมุสุเลมลูกเสียชีวิตโดยปกติแล้วเนี่ยการเสียชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ทรมานจิตใจความรู้สึกมากของคนที่มีความเกี่ยวพันสัมพันธ์กันอุมุสุเลมเนี่ยลูกชายเสียชีวิตนางเนี่ยไม่ได้ตื่นตระหนกไม่ได้ไปบอกเพื่อนบ้านไม่ได้อะไรเลยนะสามีของนางเข้ามาในบ้านเนี่ยปกตินะถ้าเป็นพวกเราเนี่ยเธอรู้ไหมลูกเสียชีวิตแล้วแต่อุมุสลิมเนี่ยเรียกสามีมานั่งยกอาหารยกกับข้าวยกอะไรมาให้ทานจนเสร็จเรียบร้อยอุมุสลิมถึงบอกว่าลูกเราเสียชีวิตแล้วไม่ได้มีร้องไห้ไม่ได้มีเสียใจไม่ได้มีอะไรเลยนั่นบอกว่าเขารู้เขาเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลากำหนดมาเขารู้โดยหัวใจจริงๆรู้โดยเข้าใจจริงๆอ่ะฉะนั้นสถานะอัลลอฮ์นบีหรือว่าใครก็แล้วแต่ยังให้เกียรติเลยกับคนที่มีลักษณะที่มีความรู้ขนาดนี้ฉะนั้นนะพวกเราเนี่ยที่ต้องเรียนกันศึกษากันอย่างเคร่งครัดเนี่ยเพราะอะไรมั้ยเผื่อวันใดวันหนึ่งเราถูกทดสอบไม่ได้ดังสิ่งที่เราหวังใจเราจะอยู่มั้ยกับอัลลอฮ์จริงนะหลายคนเนี่ยเป๋เลยนะครับเรียนศาสนามาทั้งชีวิตไปแต่งงานเจอกับคนไม่ดีชีวิตหายไปเลยหายไปจากสังคมหายไปจากแวดวงผู้รู้ไปเลยไม่สามารถที่จะยืนหยัดได้อย่างแท้จริงได้ฉะนั้นที่เรียนเนี่ยที่อีมานเนี่ยก็ต้องเรียนด้วยมีการมีความรู้อย่างจริงจังเพื่อที่สถานะของเราเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะยกให้ดะรายาตสูงส่งฉะนั้นในโลกดุนยานี้ไม่มีอะไรสูงส่งนอกจากความรู้ถ้าใครทำชีวิตให้ตัวเองผนวกกับความรู้อัลลอฮ์ให้ความสูงส่งอย่างใครทำธุรกิจอยากจะสูงส่งต้องไปผนวกกับความรู้เรื่องศาสนาอัลลอฮ์จะให้สูงส่งไปด้วยคิดง่ายๆ
คิดง่ายๆนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยาเนี่ยต่ำต้อยล้มละลายเสียหายยับเยินหมดในโลกดุนยาพังทลายหมดยกเว้นความรู้ถ้าใครทำธุรกิจหรือใช้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่ไปผูกกับความรู้เอาไว้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็จะยกสิ่งที่อยู่กับเรานั้นไปด้วยไปพร้อมๆกับความรู้ที่เรามีนั่นแหละสูงส่งตามไปด้วยนะครับวะรฟุดดะรายาตยะดุลุอะลาอะซีมิลฟัฎลิการยกสถานะของพระองค์ที่เป็นตำแหน่งของบรรดาผู้รู้เนี่ยบ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของความประเสริฐของความมีเกียรติวะยัชมูลอาริฟอะตุลมะนะวียะฟิดดุนยาบิอูลูวิลมังซิลาติวะฮุสนิซัยดคือมันประมวลเอาไว้แล้วนะครับความสูงส่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลายกเนี่ยมันเป็นทั้งมะนะวียะในดุนยาด้วยมะนะวียะหมายถึงว่าอะไรเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นนามธรรมในดุนยาสิ่งที่จับต้องไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นสิ่งที่เรามันเป็นความรู้สึกอะในดุนยาเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลายกไว้ให้เพราะว่าอะไรไหมคนที่เป็นผู้รู้ในดุนยาเนี่ยเรามองด้วยสายตาบางทีเหมือนคนธรรมดาใช่ไหมมันก็เลยเป็นแบบมะนาวียาสถานะสูงส่งจริงแต่เวลานั่งกันเนี่ยเหมือนคนเท่ากันเวลาอยู่เนี่ยเหมือนคนเท่ากันคือถ้าในดุนยาเนี่ยความสูงส่งเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นตำแหน่งสูงเนี่ยเราจะมองไปถึงคนที่เป็นกษัตริย์คนที่เป็นระดับเจ้าคนนายคนเนี่ยคือคนมีสถานะมีบารมีแต่ในดุนยาเนี่ยคนที่มีความรู้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะให้สูงส่งเหมือนกันแต่จะไม่ใช่สถานะแบบนั้นแต่เป็นสถานะทางความรู้สึกการดำเนินชีวิตที่มีเกียรตินี่คือผู้รู้ที่อยู่ในโลกดุนยาแล้วก็เชคบอกว่าอะไรว่าให้เสียแต่มันจะเป็นแบบรูปธรรมความสูงส่งจะเป็นรูปธรรมฟินอาคิรอในโลกอาคิรอบิอูลูวินมังซิลาติฟินจันนะด้วยกับตำแหน่งหรือว่าระดับที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้ในสวรรค์คือวันเนี้ยนอนเหมือนกันกินเท่ากันแต่ความสูงส่งเนี่ยมันจะรับด้วยความด้วยหัวใจอย่างเดียวความรู้สึกอย่างเดียวว่าโอ้คนนี้สูงส่งมาชาอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลละห์แต่ว่าอยู่เหมือนกันเท่ากันแต่ในอาคิเราะห์เนี่ยเป็นฮิสซียะเป็นรูปธรรมเลยคืออยู่ตำแหน่งสูงจริงๆในสวรรค์มี100ชั้นเนี่ยพอในวันนั้นเนี่ยอยู่นู่นเลยชั้นสูงเลยสำหรับคนที่มีความรู้จริงๆไม่ได้มานั่งกับคนทั่วไปแบบนี้นะไม่ได้มานอนกินแบบนี้นะแต่อยู่ในสถานะคนมีความสูงส่งอยู่บนสถานะนั้นจริงๆเป็นรูปธรรมเลยวะมิมมายะดุลุอะลาฟัลลิลอิลมิวะวุจูบิลิสติซาดะติมินฮุกอลุตะอาลาอามรรอซูลุลลอฮ์รอซูลุฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความประเสริฐของความรู้และเป็นความจำเป็นต่อการให้มันมีการขอเพิ่มหรือว่ามีการเพิ่มในการขอความรู้นั้นจากคำพูดของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาที่ใช้นบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะกุลร็อบบีซิดนีอิลมาในอายะห์กุรอานอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาบอกว่ามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดโอ้อัลลอฮ์ซิดนีอิลมันโปรดเพิ่มเติมให้แก่ฉันในเรื่องของความรู้วัลลอฮิซุบฮานะลัมยะอ์มุรนบียะฮูบิฏอลบิลอิซซิยาดมินชัยอิลลามินัลอิลมดร.บอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่เคยสั่งใช้มุฮัมมัดให้มีการเพิ่มเติมในโลกดุนยาแต่อย่างใดเลยอิลลามินัลอิลมเว้นเสียแต่ให้นบีขอเพิ่มเรื่องของความรู้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่เคยสั่งนบีว่าขอให้มีเงินเยอะขอให้มีบ้านเยอะๆขอให้มีที่ดินเยอะๆขอให้มีเกียรติเยอะๆแต่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาสั่งใช้ให้นบีขอเนี่ยซิดนีอินมันขอให้มีความรู้นี่ความรู้มันยิ่งใหญ่มากในอดีตเนี่ยคนขวยคว้ามากนะครับดูอาต้องมีทุกเวลาขอให้มีความรู้คนฉลาดเนี่ยจะขอให้มีความรู้คนฉลาดน้อยจะขอสิ่งอื่นนะครับวัลมุรอดุบิลอิลมฮุนาอัลอิลมุชรอียุลลซียะฟีดุมาอ์ริฟะตัลอับดิลิร็อบบิฮิซุบฮานะไอความรู้ที่เรากล่าวมาทั้งหมดน่ะเป้าหมายของมันที่เราคุยกันน่ะนั่นคือความรู้ทางบทบัญญัติศาสนา
ที่มีสาระมีวิชาการนั่นหมายถึงการที่บ่าวคนหนึ่งนั้นรู้จักอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเนี่ยความรู้ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือมันไม่ใช่ความรู้มุฮันดิสเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับวิศวะหรือความรู้ที่เกี่ยวกับช่างหรือความรู้ที่เกี่ยวกับการเย็บปักไม่ใช่แต่ความรู้ที่เราบอกว่ามันจะสูงส่งและสูงส่งนี่คือความรู้ที่บ่าวนั้นรู้จักอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาوَمَعْرِفَةُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفْ مِنْ أَمْلِ دِينِهِ فِي عِبَادَتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ และเป็นความรู้ที่รู้ว่าอะไรคือวาจิบคือสิ่งที่จำเป็นหน้าที่ต่อผู้มีผลบังคับใช้ก็คือบรรดามุสลิมหรือว่าบรรดาผู้คนนั่นเองมินอัมลิดีนีฮิในเรื่องราวของศาสนาไม่ว่าในภาคของการอิบาดัตหรือว่าในภาคของมูอามาลัตคือสังคมในการเป็นอยู่นั่นคือความรู้ที่เรากำลังพูดจริงที่เกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งหมดเลยนะครับวะกอดชะรฟัลลอฮุลอิลมะวัลอุลามาบิมายัมนะฮุฮุมมิลค็อยริอะมีมินบิกอลิฮิซุบฮานะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้เกียรติกับวิชาความรู้และบรรดาอุลามะด้วยกับสิ่งที่พระองค์ทรงยำนะฮุมแปลว่าให้พวกเขาเหล่านั้นมิลค่อยลินอามีมินเป็นความดีอย่างมากมายนะครับด้วยกับอายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายุติลฮิกมะตะมัยยะชาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำฮิกมะฮิกมะเนี่ยคือความรู้ฮิกมะนี่คือความรู้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำฮิกมะให้บุคคลที่พระองค์ทรงปรารถนาว่ามายุตัลฮิกมะตะฟะกอดอูติยะค็อยรอนกะซีรอใครก็ตามที่ได้ฮิกมะที่อัลลอฮ์ให้แน่นอนว่าเขาได้รับความดีอย่างมากมายสังเกตดูว่าความรู้เราก็แสวงหาเองไม่ได้เพราะว่าในอายะห์กุรอานนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์นำฮิกมะคือนำความรู้มาให้เราไม่มีสิทธิ์แสวงหาความรู้เองคุณไม่มีความสามารถจะแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองนอกจากคุณจะขอจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ให้คุณฉะนั้นบางคนที่เรียนและเรียนไม่รู้เรื่องเรียนและเรียนไม่เข้าใจเรียนและเรียนเหมือนกับเรียนและเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเนี่ยเพราะบางทีคุณไม่เคยขอจากอัลลอฮ์เลยคุณไม่เคยขอไม่เคยปริปากแม้จะขอว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ความรู้กับฉันเถิดคุณไม่เคยขอแล้วคุณก็นั่งเรียนไปกับเราคุณก็นั่งศึกษาไปกับเราแต่คุณก็ไม่ได้ความรับความรู้อะไรเลยเพราะว่าฮิกมะเนี่ยเราไม่สามารถจะหาเองได้คุณต้องขอและต้องขอชนิดที่แบบขอมากด้วยเพราะนบียังถูกสั่งใช้ให้ขอเลยเลยฉะนั้นอย่างเราเนี่ยที่ไม่ใช่นบีที่ไม่ใช่ใครเลยเนี่ยจะไม่ขอฉะนั้นเราต้องขออย่างมากใครก็ตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฮิกมะห์มาเนี่ยไอ้ความรู้กับเขาเนี่ยเขาจะอะไรครับเขาจะได้รับความดีอย่างมากมายคนมีความรู้จะได้รับความดีอย่างมากมายวะมายัซกะรุอิลลาอูลุลอัลบาบใช้คำนี้อีกแล้วคือเรื่องเนี้ยคนที่เข้าใจต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ดีคือคนที่พิจารณาในถ้อยคำของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเลยคนที่นั่งเฉยไม่ได้คิดไม่ได้อะไรฟังไปอย่างงั้นไม่ใช่สมองไม่ใช่ปัญญาไม่มีสิทธิ์ได้รับความรู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับความรู้และความรู้ของรัสูลตะลาเนี่ยเปรียบเสมือนนูรรัศมีรัศมีเนี่ยความสว่างความสะอาดความบริสุทธิ์ของมันเนี่ยที่พระองค์จะส่งให้บ่าวของพระองค์เนี่ยนั่นหมายถึงว่าบ่าวของอัลลอฮ์ต้องมีสถานะที่รับได้ความรู้หรือว่าความสวยงามหรือว่าความยิ่งใหญ่นั้นด้วยไม่ใช่คนเกเรเกละที่ไหนมารับได้ความรู้เนี่ยคนที่ทำเพลงทุกวันทำร้องเพลงทุกวันฟังเพลงทุกวันดูนู่นดูนี่พูดจาไร้สาระโกหกสถานะอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับความรู้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าอินมุนความรู้ที่เป็นนูรเป็นรัศมีของอัลลอฮ์มันสะอาดเกินที่จะไปอยู่ในหัวใจที่สกปรกแบบนั้นกะลามุลลอฮ์อายะห์กุรอานมันสะอาด
ยิ่งใหญ่มากกว่าจะไปอยู่กับคำพูดปากที่พูดโกหกโกหกพูดจาทิพย์แทงชาวบ้านมากกว่าฉะนั้นคนที่ยะตะซักกะรุมีความคิดหรือว่าไตรตรองพินิจพิจารณาที่มีลักษณะอุลุลอัลบาบลักษณะใช้ปัญญาที่ดีเลือดเท่านั้นแหละจะเข้าใจจะเข้าใจแล้วเขาจะปรับเปลี่ยนตัวเองทันทีปรับเปลี่ยนตัวเองทันทีเพราะว่าสถานะของผู้รู้มันยิ่งใหญ่มากกอลามุจาฮิดมุจาฮิดบอกว่าอะไรโยติลฮิกมะอัยอะอิลมุลวัลฟิกมุจาฮิดนะครับชาบีอินบอกว่าการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำฮิกมะห์มาให้คืออะไรอัลอิลมุคือความรู้วัลฟิกและความเข้าใจมาโดยพร้อมกันเลยนะครับวะมิมมายุอะกิดอะฮ์มิยะตุลอิลมิวะดุรูรอตะฏอลบิฮิกอลูตะอาลาและมีสิ่งที่จะมาเน้นย้ำถึงความสำคัญของความรู้และความจำเป็นในการแสวงหาความรู้อีกในคำพูดของรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาที่บอกว่าอะไรไหมฟะลัมจงรู้นี่เป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์สั่งใช้มนุษย์ทั้งหมดจงรู้อันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าพระองค์นั้นคือพระเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์นี่มาย้ำเลยว่ามันสำคัญมากเพราะพระองค์บอกจงรู้ฟะลัมหมายถึงจะอัลลัมจงศึกษาหาความรู้คุณต้องแสวงหาความรู้ในแต่ละวันให้ได้ว่าคุณต้องรู้จักพระเจ้าของตัวคุณคุณต้องอิบาดะห์ต้องสุญูดต้องสักการะต้องเคารพต่อพระเจ้าที่คุณรู้จักไม่ใช่แค่นามคำว่าอัลลอฮ์แต่ไม่รู้จักอะไรเลยคุณสมบัติคุณลักษณะอัสมาอ์ซิฟาตไม่รู้จักอะไรเลยแล้วคุณก็อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งวัสตัฟฟิรลิซัมบิกและจงขออภัยโทษจากบาปของท่านคุณจะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงคุณไม่มีความรู้แม้กระทั่งการขออภัยโทษบางคนยังไม่รู้เลยว่าต้องทํายังไงนี่คือความอ่อนแอของความเป็นมนุษย์กอบินกับฮาบินเนี่ยฆ่ากันกอบินฆ่าอาฮาบินฆ่ากอบินกอบีนเนี่ยฆ่าฮาบีนพี่เนี่ยฆ่าน้องเสร็จแล้วพอฆ่าเสร็จไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำยังไงไม่รู้ว่าต้องขอโทษต่อรัสูลุลลอฮ์ตะอาลายังไงไม่รู้ว่าต้องจัดการศพยังไงคนเนี่ยวันในปัจจุบันเนี่ยคนที่เรียนด็อกเตอร์เนี่ยเรียนหมอเนี่ยเงินเดือนเนี่ยเป็นแสนโทรมาถามผมอาจารย์ผมทำผิดผมต้องขอต่อบัตรตัวกับร้อยยังไงไม่รู้ฉะนั้นเรื่องของการแสวงหาความรู้นี่สำคัญแม้กระทั่งการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราก็ต้องแสวงหาความรู้วะลิลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบาปของเจ้าที่มีแล้วก็บาปของบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ศรัทธาที่เป็นชายแล้วก็เป็นหญิงนี่เป็นคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาบะดะอะบิลอิลมิกับลัลอามันฉะนั้นการก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยพวกท่านต้องแสวงหาความรู้เสียก่อนที่จะละหมาดก่อนที่คุณจะทำอิบาดะห์ทำอะไรก็แล้วแต่คุณต้องแสวงหาความรู้เสียก่อนกะมากอลันอิมามุลบุคอรีอิมามบุคอรีก็ได้กล่าวไว้แบบนี้อะไรครับกับลัลอามันอัลอิลมุนะครับกับลัลอามันอิลมุก่อนที่เราจะปฏิบัติสิ่งภารกิจหนึ่งภารกิจใดต้องมีความรู้เสียก่อนจริงๆอ่ะมันก็ต้องทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ต้องมีความรู้อยากจะรู้จากสิ่งที่เป็นดุนยาต้องเรียนอยากจะรู้จากสิ่งที่เป็นอาคิเราะห์ก็ต้องเรียนฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นดุนยาจริงๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นดุนยาหรืออาคิเราะห์เนี่ยก็ต้องเรียนและยิ่งอาคิเราะห์ที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จต้องเรียนไอ้คนที่มันอยู่แล้วมันไม่เรียนเลยไม่เอาเลยทิ้งเลยทุกอย่างเลยยิ่งกว่าคนที่ไม่รู้จะพูดยังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเคยใช้ความเปรียบเทียบนะครับว่าบัลฮุมอัลดัลคือยิ่งกว่าสัตว์คนที่ไม่เรียนนะยิ่งกว่าสัตว์อีกคนที่มีหัวใจคนที่มีสายตาคนที่มีหูแต่ไม่สามารถจะรับรู้ข้อเท็จจริงบนโลกดุนยาได้ว่าใครคือพระเจ้าในยิ่งกว่าสัตว์อิบาดัตไม่เป็นไม่รู้ว่าอะไรซุนนะห์นบีในยิ่งกว่าสัตว์ยิ่งกว่าเ
พราะอะไรอ่ะหัวสัตว์มันไม่มีสติปัญญาโทษมันไม่ได้แต่เรานี่มีสติปัญญาแต่ก็ไม่เอาไม่รู้จะเอาคำไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบที่มันต่ำต้อยไปกว่านี้แล้วอ่ะนะไม่มีแล้วคนที่ไม่เรียนนั่งวันๆเนี่ยคิดแต่เล่นสนุกอย่างเดียวเนี่ยเขามีให้เรียนตอนเช้ามีอ่านกุรอานคิดอย่างเดียวไม่สนใจเลยเดี๋ยวผมจะไปนั่งหลบมุมนู่นหลับผมจะไปนั่งตรงนู้นจะไปนั่งตรงนี้คิดอย่างเดียวว่าตอนเย็นไปเตะบอลเสร็จเลยอยู่ใกล้ชิดความรู้อยู่ใกล้การแสวงหาความรู้แต่ไม่นำพานะครับวันไอ้มูอันนาฟิอุลหูธะมารัตอะซีมะอะบรซุฮาตะฮักกุกซอฮิบิฮิบิลคอชยะติมินัลลอฮิซุบฮานะชัยบอกว่าอะไรวิชาความรู้ที่มีประโยชน์อิลมุนนาฟิอความรู้ที่มีประโยชน์ละหูธะมารัตอะซีมะมันจะมีผลดังมากมายและเป็นผลที่ยิ่งใหญ่ด้วยอะบรซุฮาสิ่งที่มันประจักษ์หรือว่าชัดเจนที่สุดที่เกิดขึ้นจากคนที่มีความรู้คืออัลคอชยะมินัลลอฮ์คือเป็นคนที่กลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีความรู้เนี่ยนะเห็นชัดเจนเลยที่เห็นอย่างชัดเลยคนที่มีความรู้เนี่ยเขาจะกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งนี่แหละคือมารยาทการกลัวการเกรงการเคารพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัลอุลามาอัชดุนนาสคอชยะตันมิร็อบบิฮิมฉะนั้นบรรดาอุลามะเนี่ยถือว่าเป็นผู้คนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดเลยในหมู่มวลผู้คนละมาตะอัลลามูมินัลอิลมอัลลซียะซีดุมาอริฟะตุมบิร็อบบิฮิมวะยูรัสซิกวะยูรัสซิกุอัลอีมานฟีกุลูบิฮิมตะอากอละตะอาลาอินนะมายัชอัลลอฮะมินอิบาดีฮิอัลอุลามะนะครับฉะนั้นพวกเขาเหล่านั้นบรรดาผู้รู้เนี่ยเขาต่างพากันศึกษาหาความรู้แล้วก็เพิ่มวิชาการเพิ่มความรู้เพื่อให้เขารู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็รอซิกก็คืออะไรครับทําให้อีมานของเขาเนี่ยมั่นคงในหัวใจอย่างมากมายมันก็เกิดความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอินนามายัชัลลอฮะมินอิบาดีฮิอัลอุลามาแท้จริงคนที่จะยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากบ่วงบ่าวของพระองค์นั้นคืออุลามะคือบรรดาผู้รู้นะครับก็อินชาอัลเลาะห์วัลอุลามะฮุมอะห์ลุลอิดรอกอัสสลีมวัลฟะฮ์มิลอะมีกกอลาตะอาลาบรรดาอุลามะคือกลุ่มชนที่มีความรู้ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเข้าใจที่ลุ่มลึกหรือว่าละเอียดอ่อนจริงๆอุลามะไม่ใช่เข้าใจแบบธรรมดาเข้าใจสามารถตอบได้อะไรได้แล้วคือคนที่เป็นอุลามะเนี่ยเวลาพูดคำเดียวว่ารู้จักอัลลอฮ์ไหมในโสตประสาทของอุลามะเนี่ยเขาจะคิดถึงอายะกุรอานถึงฮะดิษที่มาประกอบที่รู้จักอัลลอฮ์แต่คนที่ไม่มีความรู้เนี่ยไม่มีอะไรเลยหัวนี่ป่าโว่งโล่งเลยโล่งเลยพอรู้จักอัลลอฮ์ไหมบอกหน่อยว่าอัลลอฮ์เป็นยังไงฮะอัลลอฮ์เป็นยังไงคอมิสอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นยังไงไหนเอาอายะกุรอานให้ฟังหน่อยหะดีษได้ฟังหน่อยโรโบเบไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเป็นรู้นะรู้แล้วอัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสมัดรู้เลยรู้แล้วว่าจะตอบอะไรอ่ะที่มีสถานะที่อัลลอฮุสุบฮานะสูงส่งอัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงมองเห็นรู้หมดเลยฉะนั้นเขาเกิดความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นยิ่งใหญ่จริงๆนะครับและเป็นความรู้ที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งถามอะไรตอบได้เรื่องกอฎอกอดัรตอบได้หมดเลยไม่ใช่พอถามเรื่องกอฎอกอดัรโบเบอัลเลาะห์กําหนดยังไงโบเบอัลเลาะห์สร้างยังไงโบเบอัลเลาะห์ให้อะไรริสกีอัลเลาะห์ให้ยังไงปัจจัยยังชีพเป็นมุสลิมอ่ะเนี่ยเป็นรู้จักอะไรมั่งโบเบคือต่างกันมากเลยต่างกันมากจริงวะติลกัลอัมซาลุนัตลิบุฮาลินนัสอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็บอกแล้วว่าพระองค์ทรงยกตัวอย่างมาให้กับผู้คนอย่างมากมายแล้ววะมายะกิลูฮาอิลลัลอาลิมูน
การยกตัวอย่างของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหรือถ้อยคำของพระองค์ที่มีอยู่ในกุรอานเนี่ยไม่มีใครจะร่วงรู้เลยนอกจากคนที่ใช้สติปัญญาที่อยู่ในระดับของการแสวงหาความรู้เท่านั้นเลยอิลัลอาลิมุนเว้นแต่บรรดาผู้รู้นะครับวัลมุตะอัมมิลลิอายาติลกุรอานิลกะรีมยุดริกุมันซิรัตุลอิลมิวัลอุลามาวะมาบุริดะฟีชะอ์นิมินอายาตินกะซีเราะดุกิรฟีฮัลอิลมุวะมุชตะกาตุฮูวัลฟะมุวัลอิดรากวัลฮัซุอะลันนะซรวะตะฟักกุรวะอิอ์มาลุลอัคลวะกอยริซาลิกนะครับฉะนั้นการมุตะอัมมิลแปลว่าอะไรการอะไรครับใครควรพิจารณาต่ออายะห์กุรอานต่างๆทำให้เราได้ล่วงรู้ถึงสถานะของความรู้และบรรดาอุลามะและสิ่งที่มีรายงานมาถึงกิจการงานของพวกเขาเรื่องราวของพวกเขาที่มาจากกุรอานเนี่ยแค่ที่เรามากมายถูกกล่าววิชาความรู้ถูกกล่าวไว้อย่างมากมายเรื่องราวแตกออกมาเป็นผลลัพธ์ของมันมีอยู่มากมายความเข้าใจความรอบรู้การรอบรู้ถึงการส่งเสริมให้มีการพิจารณาการใคร่ควรการตะฟักกุรคือการคิดเยอะแยะมากมายวะอิอ์มาลุลอักลทั้งหมดมันเป็นอะไรครับเป็นการงานของปัญญาของสติของสมองเราที่จะได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของตำแหน่งของผู้รู้ฉะนั้นควรใช้ปัญญาจริงๆเนี่ยจะรู้คนที่ไม่มีปัญญานี่คือคนไม่รู้นะครับคนไม่มีปัญญาไม่ใช่ว่าไม่มีสมองนะมีแต่ไม่ใช้มันนะครับไม่ใช้มันอ่ะก็จบไว้เท่านี้ก่อนนะครับในครั้งหน้าเราก็จะมาต่อในข้อที่2อะฮาดีษุนนบวียะฟีตอลบิลอิลมิวะมังซิรติฮีนะครับอินชาอัลเลาะห์ไปเรื่อยๆนะครับหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด124หน้าด้วยกันเราเรียนได้เร็วมากวันนี้เรียนถึงหน้า13อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเร็วจริงอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮิสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์